สวัสดีค่ะ Point to Point ในวันนี้พาทุกท่านมารับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2560นะคะที่ยิมวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้บรรยากาศในสนามค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะแฟนวอลเลย์บอลมารอชมการแข่งขันที่ถือว่าเป็นคู่ระดับบิ๊กแมตช์นะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะระหว่างทัพเดอะรับบิทวีเมนบางกอกกลาสวีซีโคจรมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเจ้าภาพ PEA ศรีสะเกษและในวันนี้ค่ะโค้ชท็อปดนัยทิพย์เสถียรค่ะส่งผู้เล่น6คนแรกนำโดยจุฑารัตน์มูลติพิลานะคะยืนเป็นกัปตันทีมคาริน่าคาวเซอร์จรัสพรบรรดาศักดิ์มิซิสโควาสัญญาวิทิตาบาลีสุทัตตาเชวุลิมและชิคัมพรช้างเขียวค่ะเป็นตัวรับอิสระต้องยอมรับว่าแหม PEA ค่อนข้างที่จะมีเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะBGVC ค่อนข้างที่จะเจาะไปยากแต่ก็ถือว่ายังทำได้ดีนะคะทางด้านทาริน่าคาวเซอร์แหมไหลหลังไปจังหวะสักครู่ทำได้ดีเหลือเกินนี่ค่ะ BGVC ถือว่ายังประคองเกมบุกได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าแหมทางด้าน PA ค่อนข้างที่จะทำได้เด็ดขาดกว่าโดยเฉพาะแหมจังหวะของวิลาวันจังหวะถัดมา PA โอ้โหยกมาเบาๆแม่แต่ว่าติดบล็อกต้องแก้ไขมาค่ะ BGVC ยังรองขึ้นได้ยกให้กับโอ้โหซอนย่าขึ้นติดตบ3เมตรนะคะจังหวะถัดมาขึ้นตบอีกครั้งนึงโอ้โหแต่บล็อกไม่ได้ค่ะขุดไม่ขึ้นนะคะทางด้านบางกอกกลาสจบเซตแรกค่ะศรีสะเกษนะคะเอาชนะบางกอกกลาสไปก่อนค่ะ25ต่อ18คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตในเซตที่2นะคะสถานการณ์ BGVC ยังเป็นรองต่อเนื่องค่ะแม่เมื่อหัวเสาของชัชชุออนค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะคะขึ้นตบเป็นแต้มนำห่างต่อเนื่องค่ะนี่ค่ะโดยเฉพาะจังหวะได้บุกของ PA นะคะยกมาให้กับหัวเสาอัชรพรโอ้ BG ยังรองได้แก้ไขไปตบขึ้นไปโอ้โหเรียบร้อยค่ะวนิดาถือว่าลงมาช่วยทีมได้ดีนะคะจังหวะนี้ยกให้กับ3เมตรจุฑารัตน์หยอดเบาๆต้องแก้ไขแล้วค่ะทางด้าน PA มาหัวเสาอีกครั้งนึงโอ้ยังรองได้หัวเสาของทางด้านบางกอกกลาสตีเต็มแรงแต่ว่าโอ้โหต้องโตกันไปมาแล้วค่ะจังหวะนี้หัวเสาอีกครั้งหนึ่งจุฑารัตน์โอ้โหจนได้ค่ะจังหวะนี้เล่นเอาหอบเลยแม่เนี่ยเกมต้องยอมรับว่าเกมของทางด้านบางกอกกลาสยังรวนอยู่เล็กน้อยนะคะแล้วก็แม่คุมไม่อยู่ค่ะจนสุดท้ายค่ะทางด้าน PA นะคะเอาชนะไปในเซตที่2ค่ะด้วยคะแนน25ต่อ11ค่ะนำห่างไป2ต่อ0เซตแล้วนะคะมาต่อกันในเซตที่3 PA ยังคุมความได้เปรียบจากเกมรับที่ไม่มีข้อผิดพลาดนะคะในขณะที่จังหวะแก้ไขของ BGVC ยังคมไม่พอค่ะนี่ค่ะแหมปิดสกอร์ไม่ขาดเองนะคะในจังหวะถัดมาของอนงพรค่ะได้ลงในเซตที่3เปิดมาแหมแต่ว่าหัวเสาทางด้านอัชรพรยังเด็ดขาดนะคะนำห่างต่อเนื่องค่ะในเซตที่3ต้องแก้ไขมาในจังหวะนี้โอ้โหอัชรพรตีอัดบล็อกค่ะแต่ว่าไม่พ้นบล็อกของจรัสพรบรรดาศักดิ์นะคะที่ทำได้ดีกว่าจังหวะนี้ซอนย่าลงมาในช่วงท้ายเซตค่ะแล้วก็แหมช่วยในเรื่องของหัวเสาได้ดีทีเดียวเลยนะคะแต่ต้องยอมรับว่าทางด้าน PA ทำได้ดีกว่าจริงๆอ่ะและสุดท้ายค่ะเป็น PA ศรีสะเกษนะคะเจ้าภาพที่เอาชนะบางกอกกลาส VC ค่ะไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ18 25ต่อ11และ25ต่อ14และหลังเกมการแข่งขันนะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชท็อปดนัยทิพย์เสถียรนะครับพร้อมกับ
บรรยากาศรับถ้วยรางวัลของสาวๆ BGVC กันค่ะเกมวันนี้โอ้ขีดความสามารถของตัวผู้เล่นของเราสู้เขาไม่ได้ครับก็ผมก็ออกมาอย่างที่เห็นนะแพ้ไป 3-0 ครับผมจุดด้อยจุดแข็งก็จุดอ่อนก็อยู่ตรงที่การรับบอลแรกรับเสิร์ฟครับก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยครับผมพอเราเจอคนที่เสิร์ฟดีแล้วก็รับไม่ค่อยดีครับผมก็จะเน้นเรื่องของการรับเสิร์ฟมากขึ้นครับรับเสิร์ฟแล้วก็การบล็อกครับครับผมก็ขอบคุณแฟนๆ VGVC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและเชียร์พวกเรานะครับปีนี้ของเราก็ได้ทำผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ครับผมได้คือได้อันดับ2ครับผมครับขอบคุณมากครับ